ื่อก่อนก็ทำสวนมังคุดสวนทุเรียนหลองกองจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจากพัฒนาชุมชนเขามาประชุมแล้วเขาก็มาบอกว่าจะมีกองทุนเข้ามาต้องมีตั้งแต่5คนขึ้นไปแล้วก็ทำสัญญารวมกันป้าขอกู้ไป 200,000 นะป้าก็เอาไปซื้อโต๊ะซื้อเครื่องกวนผู้หญิงก็กลายเป็นละครเหตุที่ทําก็เพราะว่าในสวนน่ะมันมีเวลาสุกมากจริงๆแล้วมันเสียหายเยอะก็ส่วนมากก็จะทิ้งมั่งอะไรมั่งแล้วก็มาคิดว่าน่าจะทําตัวนี้ขึ้นมาสินค้าเรามีมังคุดกวนท็อฟฟี่ทุเรียนวางขายอยู่ร้านของฝากแล้วก็ตามที่เขาสั่งมาปัญหาการทำก็ไม่ค่อยมีอะไรนะมันจะมีปัญหาตอนตลาดนี่แหละเพราะเรายังใหม่ต่อเดือนตอนนี้ได้ประมาณ 7-8,000 รวมทั้งทุนด้วยก็ประมาณ 10,000กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดอกเบี้ยเขาจะถูกกว่าที่อื่นถูกกว่าธนาคารเหมือนเขาก็ช่วยเหลือกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เงินตัวนี้มาก็ดีเขาก็เหมือนกับว่าจะให้เราช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือในครอบครัวได้มากขึ้นป้าก็ขอขอบคุณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่ให้โอกาสผู้หญิงตรงนี้ให้มีงานทำให้รวมกลุ่มกันอยู่ค่ะในการพัฒนาประเทศ